ฮ้ยดักสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะโอ้ยเซฟตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีเด็กบ๊อบไปมานี่เลยมานี่เด็กตามมานี่เลยเป็นไงแดกเคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้เครื่องซักผ้าร้านแพรวาสปาวิดวอดคนงานก่อสร้างสะพานท่าเรือน้ำลึกจมน้ำทะเลนาน15ชั่วโมงทหารช่วยค้นอย่างไม่พบเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากร่วม IUCN สำรวจประชากรโลมาที่ทะเลตรัสเกาะกงต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตรัสทีวี.com ไฟไหม้เครื่องซักผ้าคาดรัดวงจรแม่บ้านโรงแรมครัวริมคลองพบควันเต็มบ้านแจ้งเทศบาลดับทันเวลา 19:30 นวันที่12ตุลาคม2558ที่ซอยริมคลองชุมชนรักคลองบางพระนางกนกพัดอรชรอายุ31ปีแม่บ้านโรงแรมริมคลองได้โทรศัพท์แจ้งหน่วยบรรเทาสาธารณะเทศบาลเมืองตราดว่าเกิดไฟไหม้ที่ร้านแพรวาแอนด์สปาเลขที่5ซอยริมคลองตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีกลุ่มควันจำนวนมากออกมาจากห้องสปาที่ไม่มีใครอยู่เนื่องจากปิดทำการแล้วต่อมารถดับเพลิงของเทศบาลเมืองตราดจำนวน4คันที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรเดินทางมาถึงและได้เข้าดับเพลิงที่บริเวณเครื่องซักผ้าได้ทันโดยได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ตามยังคงมีประกายไฟอยู่เจ้าหน้าที่จึงตัดหม้อไฟฟ้าหน้าร้านแพรวาแอนด์สปาและเข้าไปในร้านรวมถึงใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าไปที่บริเวณที่มีประกายไฟอยู่โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ท่ามกลางประชาชนในซอยและชาวบ้านที่อยู่ระหว่างการทำกิจกรรมกินเจที่ศาลเจ้าห่างไปเพียง500เมตรเท่านั้นนางกนกพัดเล่าให้ฟังว่านั่งอยู่ที่ร้านและออกมาคอยสามีที่หน้าร้านเมื่อเห็นกลุ่มควันจำนวนมากจึงที่พุ่งออกมาจากร้านและมีแสงไฟจึงแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลทราบเพื่อช่วยกันดับเพลิงระหว่างนั้นชาวบ้านในซอยและใกล้เคียงได้เดินทางมาช่วยกันดับเพลิงแต่เนื่องจากเกิดไฟไหม้ทำให้บ้านเรือนที่ไม่เป็นไม้และอยู่ติดกันได้รับความเสียหายเป็นด้วยร้อยตำรวจโทนิสันจึงเดินทางเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดลุกไหม้เครื่องซักผ้าจนลุกลามได้รับความเสียหายสำหรับร้านสปาแห่งนี้เป็นของนายวิชัยประพันธ์โรจน์อดีตปลัดจังหวัดตราดที่มีภรรยาเป็นผู้บริหารแต่ระหว่างเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งจะได้เรียกตัวมาทำการสอบสวนต่อไปขณะที่ชุมชนรักคลองบางพระเคยเกิดไฟไหม้แล้วเมื่อปี2552ในตอนนั้นมีบ้านเรือนเสียหายไปกว่า20หลังคาเรือนซึ่งบ้านเรือนที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิมและยังคงเอกลักษณ์เป็นบ้านไม้เป็นส่วนใหญ่คนงานก่อสร้างสะพานท่าเรือน้ำลึกลงเก็บเชือกกลัวพันใบจากเรือแต่กลับจมน้ำนาน15ชั่วโมงแจ้งทหารช่วยค้นหาแต่สุดท้ายไม่พบรอค้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นเวลา18 นาฬิกาวันที่13ตุลาคม2558
นาวาโทชัยรัตน์คำพิลมผู้บัญชาการชกนย182บ้านหาดเล็กได้รับแจ้งจากนายโปสันโพทองอายุ61ปีรองหัวหน้าหุ้นส่วนรับเหมาก่อสร้างสะพานปลาว่าขอกำลังขุดประดาน้ำช่วยค้นหาคนงานที่จมน้ำเสียชีวิตหลังลงไปเก็บเชือกแล้วจมหายไปเป็นเวลานานนาวาโทชัยรัตน์จึงพร้อมด้วยกำลังชุดประดาน้ำและชุดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก10นายออกปฏิบัติการในการช่วยเหลือบริเวณปลายสะพานท่าเทียบเรือน้ำลึกคลองใหญ่หมู่1ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งชุดประดาน้ำลงไปค้นหานานกว่า30นาทีและไม่พบซึ่งยุติการค้นหาเนื่องจากมืดและการค้นหายากกว่าในช่วงเวลากลางวันโดยจะกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นนายโปสันกล่าวว่าได้ใช้ให้นายลีวัย55ปีพนักงานดูแลเรือลากบาตให้ลงไปเก็บเชือกซึ่งลอยอยู่บริเวณเรือเพราะกลัวจะลอยมาติดใบจักรเรือนาวี1ที่จอดท่าเทียบเรืออยู่โดยนายลีลงไปเก็บเชือกตอนเวลา 2:00 น.และหายไปนานคาดว่าน่าจะเป็นตระคิวเนื่องจากน้ำบริเวณที่นายลีลงไปไหลเชี่ยวคนงานไม่สามารถลงไปได้เพราะดึกแล้วพอช่วงเช้าคนงานช่วยกันงมหาตรงบริเวณที่นายลีลงไปโดยใช้เวลาในการหาทั้งวันจากนั้นจึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เชือกลอยไปที่จะติดกับเรือแล้วเราจะเอาเรือออกก็ออกไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยลงไปดูว่าจะเอาเชือกออกยังไงแต่เชือกยังไม่ได้พันสมอไม่ได้อะไรมันเป็นเชือกลอยผิวน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอลงไปแล้วก็ไม่ขึ้นมาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นตะคิวเพราะว่าอากาศช่วงนี้ช่วงมืดประมาณตี 2 ตี 3อะไรเนี้ยอากาศเริ่มเย็นสันนิษฐานนะฮะเขาลงไปงมอะไรงมเชือกไม่ลงไปเพื่อเชือกมันลอยมาทั่วไปเนี่ยครับกลัวใช่กลัวว่าเรือออกแล้วมันจะพันไปจักรจะไปดูว่าจะเอาเรือออกยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเอาเรือออกมาส่งผมขึ้นฝั่งนะครับผมไม่เฝ้าเรือให้เครือข่ายสัตว์ทะเลหายากร่วม IUCN สำรวจประชากรโลมาที่ทะเลตราดเกาะกงนายกฤตภาสศรีแสงกระจรประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่เครือข่ายและIUCN ได้ร่วมกันจัดประชุมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของโลมาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งตำบลแหลมกลัดตำบลเกาะช้างและตำบลแหลมงอบซึ่งทาง IUCN นั้นดำเนินการสำรวจประชากรโลมาในพื้นที่คลองใหญ่และในพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อหาทางอนุรักษ์โลมาอิราวดีที่มีถิ่นฐานบริเวณนี้หลังจากโลมาอิราวดีเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาทางนี้นักวิชาการของกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจะนำข้อมูลมาศึกษาทางวิชาการพร้อมกับวิจัยไปพร้อมๆกันนอกจากนี้จะดังศึกษาการที่โลมาบริโภคชนิดของอาหารในแต่ละพื้นที่แยกชนิดของอาหารรวมทั้งศึกษาพื้นที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์กับเครื่องมือประมงในแต่ละพื้นที่รวมถึงการหารือกับเครือข่ายประมงในพื้นที่และข้อมูลจากชาวประมงด้วยสำหรับพื้นที่หลักในการสำรวจจะเน้นบริเวณรอยต่อของอำเภอคลองใหญ่โดยเฉพาะตำบลหาดเล็กที่เชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเนื่องจากช่วงนี้มีฝูงปลาทูเข้ามาในอ่าวตราดจำนวนมากในขณะที่ตำบลหาดเล็กด้วยโดยกลุ่มวิจัยนั้นได้พบฝูงโลมาอิราวดีถึง2ฝูงและจากการนับพบว่ามี 15-20 ตัวในแต่ละฝูงว่ายเวียนไปมาหากินในพื้นที่รอยต่อโดยจำนวนนี้พบแต่แม่โลมาที่ตั้งท้องอย่างน้อย 3-4 ตัวทำให้นักวิจัยได้ข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าโลมาอิราวดีอาศัยอยู่และสืบพันธุ์ในทะเลด้านอำเภอคลองใหญ่และในจังหวัดเกาะกงแนวทางในการแม้จะมีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องก็ตามในจังหวัดตราดนะครับในตอนนี้นะครับก็ทางเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากนะครับก็ได้ร่วมกับทาง IUCN นะฮะแล้วก็ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในเรื่องของการสำรวจนะครับเก็บข้อมูลแล้วก็การศึกษางานวิจัยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ
ในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยนะครับก็จะมีการทำงานที่หลากหลายขึ้นนะครับจากการสำรวจประชากรของโลมาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตากแล้วนะครับก็จะมีการศึกษาในเรื่องของอาหารนะครับที่โลมากินนะครับซึ่งจะดูลักษณะชนิดของอาหารในพื้นที่ต่างๆนะครับในการสำรวจนะครับครั้งนี้นะครับเราพบว่ามีโลมานะครับในลักษณะที่ว่าเป็นแม่ลูกนะฮะไม่ต่ำกว่า3คู่นะครับก็หมายความว่ามีลูกโลมาอยู่ในฝูงเนี่ยนะครับประมาณ3ตัวนะครับเท่าที่เราสังเกตเห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าจากในการสำรวจแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจะมีการพบนะครับว่ามีลูกโลมาอยู่ในฝูงอยู่นะครับก็แสดงว่าโลมาเนี่ยนะครับยังมีอัตราการเกิดนะครับแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตากเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่จะให้โลมานะครับอยู่อาศัยหากินแล้วก็แพร่พันธุ์ได้นะครับประธานเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากระบุว่าที่ผ่านมาโลมาอิราวดีตายอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2558ตายไปแล้ว38ตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโลมาอิราวดีไม่เสียชีวิตจนถึงวันนี้เนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ่ไม่สามารถออกทำประมงได้เพราะรัฐบาลควบคุมถากย้อนไป 3-4 ปีที่ผ่านมาโลมาอิราวดีตายไปแล้วกว่า300ตัวซึ่งสิ่งนี้ทำให้เครือข่ายนั้นสามารถหาทางในการอนุรักษ์โลมาอิราวดีกลุ่มนี้ไม่ให้เสียชีวิตอีกในปัจจุบันนะครับปีนี้นะครับก็เพราะว่าโลมาเสียชีวิตไปแล้วประมาณ30กว่าตัวนะครับแต่ในช่วงประมาณเดือนเศษๆที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่พบว่ามีโลมาเสียชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับการทำประมงนะครับทำให้ในช่วงนี้นะครับจากการให้ข้อมูลของชาวประมงในพื้นที่ต่างๆนะครับพบว่ามีเรือประมงเข้ามาทำการประมงน้อยลงนะฮะแล้วก็ทำให้ไม่มีการพบว่าโลมาเสียชีวิตนะครับซึ่งแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตหลังมีความต้องการมากขึ้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดนางโฉมอุษาสุรกิจบวรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดพร้อมด้วยเหล่ากาชาดตราดและแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตราดร่วมกันออกรับบริจาคโลหิตจากแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตราดนั้นได้ร่วมกันออกรับบริจาคไปยังส่วนราชการต่างๆรวมถึงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกๆ3เดือนเพราะว่ามีความต้องการโลหิตสำหรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องรีบดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้โลหิตทดแทนของผู้ป่วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเปิดสถานีตำรวจชุมชนบ้านจัดสรรที่บ้านจัดสรรหมู่9ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพลตำรวจตรีวรชัยศรีรัตนวุฒิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดสถานีตำรวจชุมชนบ้านจัดสรรมีแขกผู้มีเกียรติทั้งในอำเภอบ่อไร่ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมสำหรับสถานีตำรวจชุมชนดังกล่าวได้รับการบริจาคเนื้อที่29ตารางวาจากนายคำเหล็กยงดาบเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโดยนาย
สุรศักดิ์อิงประสานประธานกตรตสพบไร่รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำรวจได้ร่วมการอำนวยการก่อสร้างจนสำเร็จโดยสถานีตำรวจแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการเปิดในวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่จัดทำบุญเนื่องในวันตำรวจพร้อมมอบทุนการศึกษาพันตำรวจโทเสรีสิริสวัสดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรคลองใหญ่จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ13ตุลาคมโดยมีนายชัยวัฒน์โอชนานนท์ในอำเภอคลองใหญ่หน่วยงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในพื้นที่และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ด่านศุลกากรคลองใหญ่เข้าร่วมอีกด้วยโดยก่อนการทำบุญนั้นได้มีการกล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติของตำรวจว่าจะเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริงมุ่งปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความสงบของชาติบ้านเมืองจากนั้นทำพิธีเช่นไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าแม่ก่อนที่จะทำพิธีทำบุญสำหรับการทำบุญนั้นจัดขึ้นในทุกสำหรับพิธีทำบุญนั้นทุกสถานีตำรวจได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วพร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน7ทุนทุนละ 2,000 บาทและทุนของคณะกรรมการกตรต.อีก10ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็น 24,000 บาทขณะที่ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาภายในเช่นเซปักตะก้อและฟุตบอลบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488 และ081-155-5052Thank you.